สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูทอดมันปลากระป๋องสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายเนื้อแน่นอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยใบมะกรูดกันเลยครับใบมะกรูด10ใบและตามด้วยถั่วฝักยาว5ฝักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผสมทอดมันปลากระป๋องกันเลยครับผมก็จะใช้เป็นปลากระป๋องตาโนพิราบ2กระป๋องนะครับกระป๋องนี้เลยนะครับเพราะปลากระป๋องตาโนพิราบนะครับเขาจะมีเนื้อปลาที่แน่นซอสเข้มข้นและมีโปรตีนสูงนะครับเพื่อนๆและมีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับเหมาะที่จะทําทอดมันปลากระป๋องสูตรครัวสนามเลยนะครับและที่สําคัญนะครับปลากระป๋องตาโนพิราบนะครับเจ้าของเดียวกับผักกาดดองตาโนพิราบเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อปลากระป๋องตาโนพิราบและผักกาดดองตาโนพิราบได้ที่เซเว่นทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะครับเราก็ใส่เนื้อปลากระป๋องตาโนพิราบลงไปแล้วนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมนะครับยีเนื้อปลาให้เข้ากันเลยครับเมื่อเรายีเนื้อปลาเข้ากันนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ100กรัมแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยถั่วฝักยาวซอยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับก็ไปทําขั้นตอนการทําทอดมันปลากระป๋องกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับในการทอดมันนะครับพอน้ํามันของเราร้อนแล้วนะครับก็ให้เราใส่ทอดมันของเราลงไปเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่ทอดมันของเราลงไปทอดเลยครับผมก็จะใช้ช้อนตักพอดีคำนะครับแล้วก็ใช้ช้อนอีกคันนึงเกี่ยลงเลยครับเดี๋ยวเราใส่ทอดมันลงไปทอดกันให้เสร็จเลยนะครับเราจะทอดมันปลากระป๋องร้อยให้เขาสุกลอยตัวขึ้นมาเลยนะครับให้เราใช้ทัพพีนะครับคนไปคนมาด้วยครับเพื่อให้เขาสุกทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเราทอดมันกันให้เสร็จเลยครับตอนนี้ทอดมันของเราก็สุกลอยขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราเร่งมาที่ไฟแรงนะครับและเราทอดต่อประมาณ20วินะครับคนไปคนมานะครับเพื่อไล่น้ํามันออกนะครับเขาจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็ตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ํามันแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูทอดมันปลากระป๋องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายและก็มีความอร่อยมากๆเลยครับทานคู่กับน้ําจิ้มไก่นะครับเข้ากันอย่างลงตัวนะครับตัวทอดมันปลากระป๋องเรานะครับเนื้อเขาจะแน่นเลยนะครับเพราะผมใช้ปลากระป๋องตานกพิราบกระป๋องนี้นะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นและห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะครับเนื้อปลาก็จะมีความแน่นนะครับซอสเข้มข้นและมีโปรตีนสูงนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้